ลิปนี้นะคะก็จะพามาทำความรู้จักกับคริสซี่ทีแกนนะคะภรรยาสุดสวยของคุณจอห์นลีเจนนะคะก็เธอค่ะเกิดเมื่อวันที่30พฤศจิกายนปีคศ1985นะคะเป็นลูกครึ่งไทยนอร์เวย์ค่ะครอบครัวของเธอนะคะก็มีการย้ายที่พำนักอยู่บ่อยครั้งนะคะตั้งแต่ฮาวายไอดาโฮนะคะซีแอตเทิลนะคะจนสุดท้ายเนี่ยมาลงหลักปักฐานนะคะอยู่ที่ฮันติงตันบีชแคลิฟอร์เนียค่ะโดยในขณะที่เธอนั้นก็รับจ็อบทำงานนะคะที่ร้านขายอุปกรณ์เซิร์ฟอยู่นั้นเนี่ยก็มีช่างภาพคนนึงค่ะก็ได้ไปพบเธอเข้านะคะแล้วก็ได้ชักชวนให้เธอมาถ่ายแบบค่ะก็ในปีคศ2010นะคะเธอได้ถ่ายแบบชุดว่ายน้ำนะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกนะคะผ่านการแนะนำของเพื่อนสนิทค่ะก็คือคุณบรูคลินเดคเคอร์นะคะแล้วก็ได้รับรางวัลนะคะเป็น Rookie of the Year ในปีเดียวกันด้วยค่ะก็ทำให้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะคะเธอก็มีงานหลั่งไหลเข้ามามากมายนะคะไม่ว่าจะเป็น Nike Ole นะคะ Grab Factory แล้วก็สินค้าแบรนด์ต่างๆค่ะก็ได้ไปถ่ายขึ้นปกนิตยสารด้วยนะคะรวมถึงงานที่ไปร่วมโปรเจกต์นะคะกับ Nine West Fashion นะคะก็เรียกได้ว่านะเธอก็โด่งดังขึ้นมานะคะและในปีคศ2015ค่ะเธอก็ได้ไปเป็นพิธีกรนะคะในงาน Billboard Music Award ค่ะแล้วก็ได้ไปเป็นคอมเมนเตอร์นะคะให้กับรายการ Lip Sync นะคะที่นู่นอีกด้วยนะคะแม้ว่าเธอนะคะจะแจ้งเกิดในวงการด้วยการถ่ายชุดว่ายน้ำค่ะแต่เธอนะก็ไม่ชอบนะคะเธอเกลียดการว่ายน้ำเป็นที่สุดค่ะจนบรรดาสื่อทั้งหลายนะคะก็พากันนะคะเขียนข่าวค่ะว่าเธอเป็นโรคกลัวน้ำนะคะแต่เธอก็ออกมาปฏิเสธโดยทันทีนะคะบอกว่าไม่ได้กลัวน้ำนะเพียงแต่ว่าไม่ได้ชอบว่ายน้ำเท่านั้นเองค่ะด้านชีวิตส่วนตัวนะคะเธอและจอห์นค่ะเจอกันครั้งแรกนะคะในกองถ่ายมิวสิกวิดีโอเพลงสเตอริโอของจอห์นค่ะในปีคศ2006นะคะซึ่งจอห์นเลเจนด์นะคะก็เป็นนักร้องเจ้าของรางวัลแกรมมี่อวอร์ดค่ะก็ตกหลุมรักเธอเข้าอย่างจังนะคะจากนั้นทั้งคู่ก็มีการแต่งงานนะคะจัดงานกันเมื่อปีคศ2013ค่ะที่ประเทศอิตาลีนะคะแล้วก็ในงานนั้นนะคะนอกจากจะมีพิธีแบบคริสแล้วก็ยังมีพิธีเจิมหน้าผากคู่บ่าวสาวนะคะตามประเพณีของไทยด้วยนะคะก็ภาพที่ออกมานะคะก็กลายเป็นที่ฮือฮาแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับคนไทยเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าเธอก็ไม่ลืมความเป็นไทยในตัวของเธอเองนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะต้องบอกด้วยนะคะว่ามีโมเมนต์หนึ่งนะคะที่คุณจอห์นเลเจนด์นะคะเคยเล่าว่านะคะว่าเขาเนี่ยวางแผนจะเซอร์ไพรส์เธอนะคะขอแต่งงานแต่ดันเกือบความเกือบแตกนะคะเพราะว่าแหวนนั้นมันเป็นโลหะใช่ไหมก็ขณะที่กำลังตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบินนะคะก็เจ้าหน้าที่ก็ขอตรวจนะคะแต่โชคดีค่ะที่เขาไม่ได้แกะกล่องออกมานะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณจอห์นแกก็บอกว่าไม่อย่างนั้นนี่คงจะต้องขอสาวแต่งงานนะคะกลางสนามบินกันเลยนะก็โชคดีไปค่ะว่าเจ้าหน้าที่นะคะไม่ได้ขอตรวจนะคะไม่อย่างนั้นเจ้าหน้าที่ก็คงจะต้องเป็นพยานรักให้ซะเลยนะค่ะนี่ก็เป็นประวัติคร่าวๆนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยทั้งคุณจอห์นเลเจนด์นะคะแล้วก็คริสซี่นะก็มาที่ประเทศไทยนะคะก็กำลังเป็นข่าวดังค่ะก็เอาเป็นว่าแอดก็เอาประวัติคร่าวๆนะคะของเธอนะคะเอามาเล่าสู่กันฟังค่ะก็ขอขอบคุณนะคะข้อมูลจากสนุก .com นะคะก่อนจบคลิปก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า